สวัสดีพี่น้องตอนนี้เจสีกำลังสิเดินทางไปบ้านเจอมราไปซอยพันเจ็ดข่าวที่บ้านนาดูอีกพี่น้องอีกมือหนึ่งแต่ว่ามื้อนี้เจสีไปคนเดียวสายเดียวนะคะเจเจ็บบ่ได้ไปนำจ้ะพี่น้องเอ้ยจังติดตามไปเบิ่งนำกันนะคะว่ามื้อนี้สิมีในภายแน่ไปแจกซอยเนาะกำลังจะออกเดินทางเลยจ้ะถึงแล้วพี่น้องเอ้ยแต่ว่ามื้อนี้เจสีมาซอยเพิ่นซื้อบ่ได้มาเตรียมอีหยังซอยเพิ่นเพิ่นคือสิเตรียมแล้วเมื่อไหร่ล่ะเนาะสวัสดีจ้าชุดเดียวก็เมื่อวานนี่เอาเพียงได้มาก็บ่พอเอาบ่พอมันอีกแล้วบ่ติดแล้วเอ้ยคือหอมแท้หอมข้าววันนี้ทอดเตรียมแล้วเมื่อไหร่ยังงงข้าวอีกจ้า60กล่องมื้อนี้บ้านยังเกาะบรรณดูโอ้ยเจ็บสะโพกเลยพี่น้องเออแห้งกับไปย่อเข่ามาเป็นน้ำเท่าแป๊บจะต้องซิกให้คอยให้มันเข่าคือเก่าเด้อพอเจ็บด่าข้างเดียวเนี่ยเจ็บบ่เท่ากันยิงได้ไปทางไหนยิงน่ะไปเตรียมตัวสิมีผู้ใดไปนำมื้อนี้น่ะใครแน่ทลอยนำบ่สองสามคนนี่มาเพราะว่ายิงเจี๊ยบกับมื้อนี้ให้พักผ่อนค่ะเอาเฮ้ยไปดูร้านกันบ่ได้ล่ะว่าเฮ้ยก็อยู่เฮือนอยู่ซ่านนี่แต่ว่าเป็นแม่บ้านแม่เฮือนนี่แต่ว่าเฮ้ยเออสิไปล้อลองอยู่กะยิงแขวล่ะวะก็เลยเจอได้อยู่บ้านบ่ไปใช้มื้อนี้ว่าคันอยากไปกะอันอาทิตย์ละ2เทื่อคันอยากไปน้ำหมู่กะเออไปดูร้านกันบ่ได้ล่ะเดี๋ยวรอเจอำลาก่อนพี่น้องค่ะยังรออีหยังหุงข้าวอยู่จังน้อยเขาเข้ามาเขาหันผัดโบเห็นน่ะนะรอนางสักครู่โดนๆแล้วก็สิมาเจียวไข่ตื่มนะคะเจอําลาบอกว่าให้เจียวไข่ตื่มครับพี่น้องค่ะไข่ที่เฮาเหลือเมื่อวานนี่แหละเธอฉันเอาแต่แพงเดียวได้โอ้ยเจ็บดากเลยนางสิทอดไข่นะคะมาอยู่เฉยๆไม่ได้นะคะไข่ของนางเมื่อวานนี่แหละจ้ะค่ะมันเหลือต้องทำให้หมดเท่านั้นค่ะหมดเท่านั้นในเมื่อเลี้ยงทั้งทีก็เลี้ยงเต็มที่ไปเลยนะคะเด็กๆเนาะให้อิ่มสำสำราญไปเลยค่ะอิ่มตั้งแต่บ้านมาหน้าปังยันบ้านหน้าอันนาดูจ้ะค่ะมันนี่ไปนะโรงเรียนนาดูจ้ะค่ะวันนี้มาคือได้เดินสายเดี่ยวค่ะมันนี่เอาหญิงแก่นะให้พักผ่อนบ้างค่ะเนาะเดี๋ยวผัวเขาด่าอย่าพลาดจริงสิลูกความจริงเป็นสิ่งไม่ตายไม่เปิดเผยวันนี้ก็เปิดเผยวันหน้าโอเคนะตามนี้อะไรมาดูกันเจ้าค่ะเจสีจะทอดไข่มันคือห่อนแต่ข้างเดียวเฉยเบิ่งฮะคือห่อนแต่ข้างเดียวจริงโทษพื้นโทษภัยเสียนสิคะเสียนกระทะค่ะเสียนเจิดไปเจิดมานั่นดูค่ะหน้าตาไข่น่ากินไหมคะพี่น้องผักอันหอมมือหยอกข้าวใหญ่ก็มีทองกับบริษัทส่วนมากเด็กๆเขาจะกินแบบนี้แหละค่ะน้ำจิ้มก็มีแต่ว่าตามที่เคยเห็นเด็กๆกินหลายที่เนาะเขาจะใส่ไปห้วยซอสฮะอะไรนะส่วนมากเขาก็บริกินมากินแต่ข้าวกับไข่เนาะกินไม่กินแล้วก็ไปลองดูหรือว่าไงอะไรคะตะลิวตะลิวเจ้าค่ะมาดูค่ะมาดูกันเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวรอให้อันไข่แห้งก่อนนะเจ้าค่ะเนาะอันหมูกับแพ็กสกองไปแล้วจ้านี่ค่ะหน้าตาเริ่มเข้มๆแล้วเนี่ยตายจะปีนะคะจะปีนะคะไม่ใช่อมราจะทำเด็ดขาดนะคะจะฟงใส่มันปีชะกระโบกหนาเธอนะคะเออแต่อมราทำได้นะคะกินอย่างเงี้ยปีนปุ๊บเดี๋ยวกระทะต่อไปเดี๋ยวอมราจะทำสิไปห่อนยังค่ะนั่นนะห่อนอะไรนั่นนะเดี๋ยวค่ะก็จะปีนปุ๊บให้เธอดูไงเออไอ้ฉันออกก่อนนะไปฉันทำไม่เป็นหรอฉันปีนได้ค่ะแค่นี้เองบอก็ฟูดีอยู่นะฟูเหมือนของเธอไหมน่ะเดี๋ยวมาสูบมาฟูสูบกับมาลาดอ่ะค่ะเนี่ยแล้วทำทอดอันทีเดียวนั่นแล้วก็ค่อยมาแยกส่วนพอดีกล่องนะพี่น้องเนาะไม่ฉันชิมก่อนนะ
มันผ่านหรือไม่หล่อนปรุงสักก็ไม่ได้รู้เลยไม่ได้ดูเลยมันก็ไม่ถึงคอเธอแหละเนาะโอ้สักกินสักก็เผื่อดีอีกอยู่นะทำเค็มหลายแล้วก็ใส่ซอสใส่เซอร์จ้างจ้างแค่แหละคันมึงน่ะต้องจ้างเดี๋ยวใครยังดีเลยเจ๊ฉี่เจ๊ฉี่จะทำถูกแล้วทำนั่นจ้างไปก่อนนั่นนะมันลาใส่เกลือด้วยนะคะมุนเลยบ้านพอแล้วพอแล้วอีกหน่อยเอาใส่กระตุ้นจันไงจันไงห่อจ้าค่ะวันนี้มีทั้งไข่ทอดนะต้องอะไรให้เด็กๆเลือกกินพี่น้องเดี๋ยวสิว่าอันบ่คู่กันคู่จ้าค่ะหมูก็คู่จ้าค่ะแพ็กใส่กล่องใส่กล่องแล้วพี่น้องอย่าล้มเข่าจ้าค่ะกระซีเฮ็ดเป็นเข่าไข่เจียวก็มีจ้าค่ะเนาะหมดเลยดีนะเทลงหมดเลยค่ะหม้อหนึ่งนะคะว้าวไข่แพงหนึ่งนะเจ้าค่ะหมูนะป่าไปเอามาอีกเงินบักเจ๋พอคนบ่มีในหน่อยเขาตัวเจ็ดสิบบาทไปแล้วก็เด้อแม่นตามที่ฉันเคยอันไปแจกหนังสือตอนนั้นเด้อหมดก่อนเสร็จหรือยังทุกค้าเสร็จหรือยังอาจจะเสร็จแล้วค่ะแป๊บนึงค่ะมันแห้งก่อนเอามันชุกนอกกับพ่อจะยิงปิ้น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 เลยดิเออเลิศพอไหมพอแล้วพอแล้วเยอะมากเอาข้าวหมอข้าวกระโตกนั่นแหละเอาเป็นว่าข้าวเราก็เอาสมุดในหมอเนาะแล้วก็ไปเลยกันบัดนี้11โมงแล้วพี่น้องโอ้ยบ่ทันแล้วเอาทานเด้อคันอยากก็ให้ทาก่อนเด้อเอ้อผู้สิไปแจกนี่ก็ยังบ่ทันห่วงได้ทานป่ะๆๆออกยักหมาบ่มานี่ค่ะไปแจกข้าวกันเลยค่ะพี่น้องวันนี้เราเดินสาย3คนค่ะเดี๋ยวมาลาไปก่อนแล้วค่ะพี่น้องค่ะทานเด้อทานเด้อผู้ใดอยากก็ทานเด้อกำลังไปค่ะไอติมกำลังไปข่าวกำลังไปจ้าแบบเอาดีๆได้คอยแอวช่องอยู่แต่เมื่อวานมื้อนี้กะที่งานเฮากะบ่ครบนะคะมี3สหาย3เกอนะคะมีมือขวาเจียมาลาก็คือบ่าวแป๊บนะคะเจ๊เจี๊ยบก็พักผ่อนพี่น้องค่ะมื้อนี้เดี๋ยวติดตามไปตรงนั้นกันนะคะระวังเด้อคอเฮาสิล่นก็มาฮอดแล้วพี่น้องเอ้ยเด็กน้อยกำลังยืนเรียนแถวกันเออมาแล้วมาแล้วมาตากแดดนะคะเอาตากแดดเลยบ่อาจารย์อะครูพี่ๆก็ต่อเด็ดทั้งคนเนาะมันสิมันสิซ่าเด้เอาละทีพี่ออกหลายอย่างอยู่เออมันฮ้อนเพื่อสิแล้วเออให้ทีมันน่ะพี่น้องค่ะเจซีกับมาฮอดอีกสิเก็บภาพบรรยากาศไว้ซะนี่แล้วกันนะคะเพราะว่าสิบ่มีผู้ใดอันแจกของซอยสิบ่มีเวลาจับทายพี่น้องมื้อนี้ก็มากันแค่3คนแกก็ขอแล้วก็น้ำพร้อมเนาะเครื่องดื่มพร้อมแล้วก็ไอติมพร้อมนะคะเธอติถ้าต้องเอาทีละอย่างติล่ะจังมาตากอดีตแตกข่าวก่อนแล้วก็จังฉันเข้าแปลนโอเคจะคลิปนี้ก็เก็บภาพบรรยากาศไว้ซะนี่ก่อนนะพี่น้องนะเสร็จแล้วพี่น้องเอ๋ยกลับมากันแล้วค่ะแม่จ้ะค่ะกลับมาแล้วจ้ะปวดแขนเหมือนตักไอติมเด็กน้องมื้อนี้พี่น้องมื้อนี้มันบ่หลายคนเนาะไปยืมคนไปยืมข้าเจ้าอยู่ไปยืมเนี่ยตักอันนี้ใหญ่นะมือจังบ่โพกนะคะแต่ไม่นั่งกับบังเอิญถือบ่วงไปน้ำพร้อมมาใส่บ่วงเจ้าค่ะบ่วงตักเฮาหากใครจะว่าเด็กน้อยก็บ่หลายปานใดเลยอันเล็กน้อยก็พอดีเนาะพอดีม่วนซะแม่นพอดีม่วนแต่ก็มันก็เป็นระเบียบกว่าเมื่อวานน่ะอยู่จักหน่อยอยู่แม่นเมื่อวานนี่หลายหลายโพเมื่อวานมันหลายเพราะอีหยังเพราะว่าบ่ค่อยประเบียบเพราะอีหยังเพราะว่ามันมีตั้งแต่อนุบาลเนาะอนุบาลเฮาประหาแล้วก็มีตั้ง3บาทอันนี้ประมาณ 6-70 คนเนาะแม่นอันนี้จะมีหมู่บ้านเดียว70ปลายพวกคนเจ็ดสิบเจ็ดสิบหน่อยคู่กับมีอยู่สี่คนแมนแมนจ้าคู่มีอาสาคนหนึ่งคู่อาสาแล้วยิงเจี๊ยบก็เซตมานำอยู่พี่น้องเพิ่นเห็ดยังกินเพิ่นเห็ดกับปุ่นกินเพิ่นว่าคันเซตและกาให้ฟ้ามากินกับปุ่นน้ำแดงจากเห็นซื้อกินกงกินไก่น้ำกะทิจากเพื่อว่าทำน้ำยาป่าจะกินน้ำมันนะกินไปซีมจากซีมเซลก่อนนางเห็ดกับปุ่นพ่อเวียนงานนางกะแล้วแล้วพี่น้องแล้วแต่กระสวนน้ำนะคะแห้งกุ้นๆเลยนะอันไทยแบบไทยไหวนะครับบริเฮ็ดบ่มีเวลาเฮ็ดเป็นของเต
แล้วก็คือว่าแล้วก็จะคือว่าอันนักการเมืองเนี่ยฉันตอนนี้กับผู้นึงละเฮ้ยมีโครงการในบ้านนี่นะก็เจ้าเลือกที่เป็นแม่ยายบ้านอนาคตข้างหน้าก็สิเป็นแม่ยายบ้านแล้วเจ้าก็ต้องนั่นแล้วว่าดีออกหน้าออกตาแล้วว่ามีหยังกับเจ้าและวิ่งเต้นเมื่อวานนี้ฉันไปหน้าพัวรวมที่ไปเจอมาเลยว่าท่านได้ชูขาน้องน่ะรอบอยู่ท่านรอบบรรดาเมียเมียแล้วค่อยไปกินรอบบรรดาเมียเมียไปงมป่าเนาะแม่นเอามือใดดีค่อยทาเพิ่นอีกทีนึงบ่แม่นเพิ่นว่าที่แดกว่าเพิ่นคนเขาแล้วแล้วเพิ่นจะซีนางก็อยากไปคนไปยังไปซอยมาแล้วแต่ว่าเวียกนางน่ะก็โอ๊ยโอ๊ยเมื่อวานก็ให้บ่ได้ถ่ายคลิปแล้วบ่มีเวลาเลยเจ้าค่ะฉันก็รอดในระหว่างรอเธอเดี๋ยวฉันก็นอนบ่หลับค่ะฉันก็เบิ่งไปชมเบิ่งทํามีคือกันนะครับไปจอบเบิ่งพอซอยเพิ่นได้รถเดียวนึงดอกพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ก็ได้เอาเป็นว่าสิไปกินกระปุ่นน้ํายิงเถานั่นแหละครับพี่น้องครับมื้อนี้เพิ่นอยู่บ้านค่ะเพิ่นได้มานําไปสักหน่อยเนาะเนาะโอเคอย่าเป็นว่าตอนนี้ก็เที่ยงแล้วเด็กก็เสร็จภาระแล้วจ้ะเป็นว่าคลิปนี้ก็สิเก็บภาพบรรยากาศไว้ซํานี้แล้วพี่น้องติดตามคลิปต่อไปนะคะพี่น้องขอบคุณหลายๆทุกขอบคุณมองใดนะจ๊ะค่ะทุกคอมเมนต์นะพี่น้องเนาะขอบคุณทุกกําลังใจที่ส่งมาให้สู้มือนะพี่น้องเนาะขอบคุณหลายๆจ้ามื้อนี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลนํากันเด้อพี่น้องเด้ออยู่ดีมีสุขทุกคนสวัสดี